สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งในวันนี้นั้นถ้าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องคำสันธานนะคะมาเรียนรู้กันในเรื่องคำสันธานนะซึ่งจะอยู่ในชนิดของคำนะคะในตอนที่6ก็คือเรื่องคำสันธานก่อนอื่นนั้นนะคะเราจะต้องไปดูกันก่อนว่าคำสันธานนั้นความหมายของคำสันธานคืออะไรนะคะคำสันธานก็คือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมข้อความกับข้อความหรือเชื่อมความให้สละสลวยหรือเราจะตอบเพียงสั้นๆว่าสันธานก็คือคำเชื่อมพอเป็นคำเชื่อมก็คืออย่างที่ครูบอกไปก็คือเชื่อมระหว่างคำกับคำเชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมข้อความกับข้อความหรือเป็นการเชื่อมความให้สละสลวยนะคะตรงนี้คุณครูจะมาขอยกตัวอย่างนะคะในชนิดของการเชื่อมคำกับคำในลักษณะของการเชื่อมคำกับคำเช่นเราบอกว่าเด็กชายดำกับเด็กชายแดงเรียนห้องเดียวกันเป็นการเชื่อมคำเชื่อมคำก็คือเชื่อมระหว่างเด็กชายดำเชื่อมระหว่างเด็กชายแดงโดยใช้คำว่ากับเป็นตัวเชื่อมคำเห็นไหมคะหรือพ่อและแม่ไปตลาดพ่อและแม่ไปตลาดเป็นการเชื่อมคำคือเชื่อมระหว่างคำว่าพ่อและคำว่าแม่นะคะต่อไปเชื่อมในกรณีที่เชื่อมประโยคกับประโยคเชื่อมประโยคกับประโยคเช่นพี่ไปโรงเรียนแต่น้องไปเที่ยวเห็นไหมคะพี่ไปโรงเรียน1ประโยคน้องไปเที่ยว1ประโยคโดยคำเชื่อมคือคำว่าแต่หรือเราบอกว่านะคะนะคะพี่สวยแต่น้องขี้เรเห็นไหมคะประโยค2ประโยคประโยคที่1ก็คือพี่สวยประโยคที่2ก็คือน้องขี้เรแต่คือตัวเชื่อมนะคะต่อไปเป็นการเชื่อมระหว่างข้อความกับข้อความหรือเชื่อมความให้สละสลวยนะคะเช่นคุณครูบอกว่าการส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทำที่ไม่ดีรบกวนผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกฎห้ามส่งเสียงดังติดประกาศไว้เห็นไหมคะเชื่อมระหว่างข้อความที่ว่าการส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทำที่ไม่ดีรบกวนผู้อื่นกับเชื่อมข้อความที่ว่าจึงต้องมีกฎห้ามส่งเสียงดังติดประกาศไว้โดยใช้คำว่าเพราะฉะนั้นเป็นตัวเชื่อมนะคะที่ต่อไปเราไปดูกันเลยว่าเราสามารถแบ่งคำสันธานออกได้เป็นกี่ชนิดนะคะเราไปดูชนิดของคำสันธานนะคะหรือประเภทของคำสันธานโดยในชนิดที่หนึ่งเขาเรียกว่าคำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันนะคะต่อไป2คำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกันต่อไป3คำสันธานที่เชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและ4คำสันธานที่เชื่อมความที่เป็นเหตุเป็นผลนะคะต่อไปเรามาดูว่าคำสันธานแต่ละชนิดนั้นเราใช้คำใดเป็นคำเชื่อมได้บ้างและประโยคนั้นมีอะไรบ้างเราไปดูการตั้งแต่ชนิดที่1นะคะชนิดที่1คำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันสันธานเชื่อมความคล้อยตามกันเราต้องมาตีความคำว่าคล้อยตามกันก่อนนะคะไปไหนไปด้วยกันความคิดเห็นคิดเห็นเหมือนกันเรียกคล้อยตามกันก็บอกว่าคำสันธานที่เชื่อมความคล้อยตามกันเรามาดูนะคะได้แก่คำว่าและทั้งจุดจุดจุดและทั้งจุดจุดจุดก็ครั้นจุดจุดจุดก็ครั้นจุดจุดจุดจึง
ก็ดีเมื่อจุดๆก็ว่าพอจุดๆแล้วนะคะตัวอย่างประโยคเช่นเอาเรามาดูกันนะคะเช่นทั้งพ่อและแม่ของผมเป็นคนใต้เห็นไหมคะเอาในประโยคนี้เราต้องหาคำเชื่อมก่อนคำเชื่อมก็คือคำว่าทั้งจุดๆและเอาโดยเขาบอกว่าสันธานมันก็เหมือนกับประโยคความรวมก็คือเราต้องแยกประโยคได้เป็น2ประโยคฉะนั้นในประโยคนี้นั้นเราสามารถแยกได้เป็น2ประโยคก็คือประโยคที่1พ่อของผมเป็นคนใต้ประโยคที่2คือแม่ของผมเป็นคนใต้ตัวเชื่อมคือคำว่าอะไรก็คือคำว่าทั้งและนะคะต่อไปพอเป็นประโยคที่2ประโยคที่2นะคะเช่นพอทำการบ้านเสร็จแล้วฉันก็นอนสันธานในประโยคนี้ก็คือคำว่าพอจุดๆแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถแยกได้เป็น2ประโยคก็คือประโยคที่1ฉันทำการบ้านเสร็จประโยคที่2ฉันก็นอนเห็นไหมคะตรงนี้นั้นเราเรียกว่าเชื่อมความที่มีลักษณะคล้อยตามกันนะคะสำหรับอันนี้นั้นคุณครูก็จะขอจบไว้แค่เพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือสันธานเชื่อมความคล้อยตามกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นั้นก็จะมาเรียนกันต่อในชนิดที่2ที่3และชนิดที่4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ